ยางสาวไทยชนงานหินบราซิลอันดับหนึ่งโลกศึกเนชั่นลีกรอบไฟนอลกีฬาวันที่18มิถุนายน2567 10:52 น.ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ซึ่งล่าสุดเดินทางมาถึงรอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายน67โดยรอบไฟนอลมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น8ทีมประกอบด้วยไทยเจ้าภาพจีนญี่ปุ่นบราซิลอิตาลีสหรัฐอเมริกาโปแลนด์และตุรกีล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศโปรแกรมในรอบไฟนอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกเจองานหนักต้องพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ1ของโลกในวันที่20มิถุนายนนี้ในเวลา 20:30 น.ก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเจอพบกับบราซิลมาแล้วในการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งผลปรากฏว่าสาวไทยพ่ายไป 0-3 เซต 22-25 14-25 และ 17-25 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นๆประกอบด้วยวันที่20มิถุนายนเวลา 17:00 จีนพบญี่ปุ่นวันที่21มิถุนายน2567เวลา 17:00 อิตาลีพบสหรัฐอเมริกาและเวลา 20:30 น.โปแลนด์พบตุนสมศักดิ์ย้ำสอทอไม่หนุนเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4เผยอุบัติเหตุเมืองท่องเที่ยวตายเพิ่ม 23% การเมืองวันที่17มิถุนายน2567 17:54 น.สมศักดิ์ย้ำสอทอไม่หนุนเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4เผยอุบัติเหตุเมืองท่องเที่ยวตายเพิ่ม 23% ช่วงตี 2 ถึง 6 โมงเช้าซ้ำปัญหาสังคมเพิ่มวันที่17มิถุนายน2567 ที่กระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3/2567โดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนให้ความสำคัญกับเครื่องมือการดำเนินงานคือกฎหมายหรือกฎกระทรวงถ้าถึงเวลาที่ต้องทำแต่ไม่ทำก็จะส่งผลให้งานส่วนรวมไปไม่ได้และจะเกิดความเสียหายดังนั้นการดำเนินงานหากต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าก็ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่กำหนดให้ทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ภายใน2ปีด้วยข้อมูลผลการศึกษาเกี่ยวกับการนำร่องเปิดสถานบริการถึงตี 4จะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาแต่จุดยืนของสท.เราไม่ได้สนับสนุนให้มีการขยายเวลาและพื้นที่การจำหน่ายโดยดูจากข้อมูลสถิติตัวเลขและกฎหมายทุกมุมซึ่งไม่ได้จบที่สท.ฝ่ายเดียวแต่ยังมีการเสนอร่างแก้ไขร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.ถึง5ฉบับที่นำเสนอจากฝ่ายต่างๆนายสมศักดิ์กล่าวขณะที่นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าการประชุมวันนี้มีเรื่องพิจารณาคือการร่วมรณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชาซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันงดดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อมาเป็นเรื่องการพิจารณากฎหมายพระราชบัญญัติที่ยังค้างอยู่2ฉบับฉบับแรกเป็นการเยียวยารักษาผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ติดแอลกอฮอล์ส
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ประสานให้ผู้ที่ต้องการเลิกแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลนายแพทย์ธงชัยกล่าวต่อว่าฉบับที่2คือเรื่องฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะต้องทำกฎหมายให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ฉลากคำเตือนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการออกไปก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของสรรพสามิตกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ฉะนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสามารถใช้ฉลากเดิมอยู่ต่อได้นายแพทย์ธงชัยกล่าวอีกว่าที่ประชุมได้พูดถึงภาพรวมพบข้อมูลสถานบริการในพื้นที่ที่มีขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มเกิดผลกระทบมากกว่าพื้นที่ที่ไม่ขยายโดยพบว่า 1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงตี 2 ถึง 6 โมงเช้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4จากปี 2566 โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานบริการมากเช่นชลบุรีภูเก็ตกรุงเทพมหานครเพิ่มถึงร้อยละ 23.2 สถิติคดีเมาแล้วขับระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567 ในจังหวัดนำร่องเพิ่มมากขึ้น 3. ความรับผิดชอบของผู้ขายในเขตโซนนิ่งยังไม่เป็นไปตามที่คาดทั้งหมดเช่นการดำเนินการของสถานบันเทิงที่เรียกรถบริการมาให้ลูกค้าหากวัดแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พบไม่ดำเนินการร้อยละ 85.6 ไม่วัดแอลกอฮอล์ลูกค้าก่อนออกจากร้านร้อยละ 84 ไม่ตามญาติมารับหากลูกค้าที่เมาไม่ยอมให้เรียกรถบริการร้อยละ 75.8 ยังจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนมึนเมาไม่ได้สติร้อยละ 56.2ไม่ตรวจบัตรประชาชนบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีห้ามเข้าร้อยละ 13.84 รายได้ที่เพิ่มอาจไม่ใช่เรื่องการขยายเวลาขายแอลกอฮอล์อย่างเดียวและ17จังหวัดเมืองหลักที่ไม่ขยายเวลาก็มีอัตราการเติบโตมากกว่าและ 5. ปัญหาอื่นๆที่กำลังติดตามมาจากการเยี่ยมพื้นที่และหารือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ชลบุรีภูเก็ตและกทม.ซึ่งพบเหตุเดือดร้อนรำคาญจากคนเมาสุรากัญชาและเสียงดังรบกวนภาระงานของตำรวจและห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเพิ่มและมีขีดจำกัดแหล่งกำเนิดของธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆทั้งยาเสพติดการมั่วสุมของเยาวชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลวิเคราะห์หลังการนำร่องเปิดสถานบริการถึงเวลา 4.00 นาฬิกาใน5พื้นที่คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเทียบข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2566กับพ.ศ. 2567พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 171,340 มาเป็น 265,826 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55.1 แต่ขณะที่17จังหวัดเมืองหลักที่ไม่ได้ขยายเวลากลับมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าโดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 11,883 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2566มาเป็น 24,143 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2567ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 103.2สอใช้งานต่อเซาเกตชมเทรนด์สอบผ่านเล่นตำแหน่งกองกลางอังกฤษอัปเดตยูโร24วันที่17มิถุนายน2567 20:27 แกเรธ เซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาลิเวอร์พูลว่าทำได้ดีในการถูกโยกมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เกมเฉือนเซอร์เบีย 1-0 ศึกยูโร2024โดยเซาเกตปรับตำแหน่งเทรนต์จากแบ็คขวามาเล่นเป็นกองกลางและส่งลงสนามเป็นตัวจริงเคียงข้างกับจูดเบลลิงแฮมและเดย์แคลนไรส์ในเกมยูโร2024กลุ่ม4นัดแรกที่เอาชนะเซอร์เบีย 1-0 เมื่อวันที่16มิถุนายน
เซอร์เบียสฟิลิปมลาเดโนวิชฟอลส์ after a contact with England's trainer Alexander Arnold during a Group C match between Serbia and England at the Euro 2024 Soccer Tournament in Gelsenkirchen, Germany Sunday, June 16, 2024 AP Photo แอนดรีอเล็กซานดรูแน่นอนว่าการปรับตำแหน่งของเทรนด์ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างมากเนื่องจากทัพสิงโตคำรามก็มีผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ธรรมชาติอยู่ทั้งคอร์เนอร์กันลาเกอร์และคอบบี้มานูเป็นต้นหลังเกมดังกล่าวเซาเกตพูดถึงผลงานของเทรนด์ในแมตช์ที่ผ่านมาว่าเขาทำได้ดีผมต้องบอกว่าเขาขยันมากในการหาตำแหน่งที่ถูกต้องเห็นได้ชัดว่าจุดขยับขึ้นสูงมากดังนั้นผมคิดว่าเทรนด์ปรับตัวและปรับให้เข้ากับตำแหน่งของจุดได้ดีมากวางบอลได้ดีและเห็นได้ชัดเขาว่ามีความพยายามในการทำประตูที่ดีจริงๆในท้ายที่สุดเราต้องการความสดใหม่อยู่แดนกลางคอร์เนอร์กันลาเกอร์ที่ลงสนามเป็นสำรองสามารถครองบอลได้อย่างรวดเร็วเรามีผู้เล่นในทีมและเราจำเป็นต้องใช้งานพวกเขา